สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์คมเจ้าคำเวทแห่งสุพรรณบุรีในเรื่องเหรียญนำโชคจากยุคโบราณถึงยุคปัจจุบันอันนี้เหรียญต่างๆเนี่ยของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ครับเหรียญพวกนี้เนี่ยสะสมหรือเก็บมายังไงครับอันนี้สะสมอันนี้เป็นเหรียญโบราณทั้งซึ่งเรียกกันว่าเหรียญฟูนันหรือว่าเหรียญทวารวดีบางคนก็ว่ายุคฟูนันบางคนก็ว่ายุคทวารวดีก็คือหลายพันปีใช่ไม่ต่ำกว่าพันปีทั้งสิ้นอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าพันปีแล้วเหรียญเหล่านี้นะบรรดาผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยที่เขาสันนิษฐานแม้กระทั่งกรมศิลปากรเนี่ยนะเหรียญเหล่านี้ไม่ใช่เงินตราไม่ใช่สตังค์หรือไม่ใช่เงินตราแต่เป็นเหรียญมงคลเรียกกันว่าเหรียญนำโชคซึ่งเชื่อว่า 1. ใช้ในพิธีกรรมและ 2. ใช้ติดตัวเวลาเดินทางไกลจะไปค้าขายจะไปต่างบ้านต่างเมืองจะต้องนำเหรียญเหล่านี้ติดตัวไปเชื่อว่าจะนำโชคมาให้เป็นอย่างนั้นซึ่งมันก็น่าจะเป็นของหลากหลายชาติพันธุ์ด้วยดูๆแล้วนะครับอันนี้ขุดพบตามพื้นนาก็โดยทั่วๆไปนะส่วนมากจะอยู่ในแหล่งที่มีสำริดหรือว่ามีลูกปัดโบราณพันปีครับแหล่งไหนที่มีลูกปัดทวารวดีหรือว่าแหล่งไหนที่ไปขุดแล้วมีชิ้นส่วนหรือว่าเครื่องสำริดโบราณเยอะๆเนี่ยจะต้องเจอเหรียญพวกนี้ปนอยู่ด้วยแต่ว่าไม่มากไม่มากเป็นเรื่องแปลกว่าเราไม่เคยเจอเหรียญที่ซ้ำกันเลยส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นฮะส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าหากว่ามันเป็นสตังค์หรือเป็นเงินตรามันจะต้องมีจำนวนมากมันต้องซ้ำกันมันจะไอ้ซ้ำมันมีซ้ำอยู่แต่ว่าจำนวนมันที่พบมันไม่มากนะครับมันน่าจะพบกันเป็นร้อยๆหรือหลายๆร้อยอันแต่มันกับพบในแต่ละแหล่งไม่กี่อันครับมันกลายเป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นแบบนี้แสดงว่ามันไม่ใช่เงินตราแน่นอนแต่ครับถ้ามีโกนตามากว่าเหรียญเก๊เขาจะถ้าเก๊มันต้องมีเยอะโอ้มันจะเอาเหตุผลอะไรมาพูดแล้วมันขุดลึกลงไปตั้ง2เมตร3เมตรอ่ะครับแล้วใครมันจะไปเก๊ฝังไว้เพื่ออะไรอ่ะคือไอ้คนที่พูดมันไม่ได้ไปเห็นแหล่งที่ขุดครับถ้ามันได้ไปเห็นสิครับส่วนมากคนพวกนี้นั่งอยู่ในห้องแอร์หรืออยู่ที่บ้านแล้วมโนจินตนาการเอาเองไม่เคยได้ไปสัมผัสเลยว่าอะไรเป็นอะไรเขาจะซ่อน2เก๊ไว้2เมตรกว่าใช่แล้วไม่รู้ว่าจะขายก็ไม่ได้แล้วก็อย่างนี้นะอย่างนี้การยกตัวอย่างนะครับมันกร่อนไปแล้วอ่ะครับไหมหลายๆเหรียญเนี่ยเห็นไหมมันกร่อนมันอะไรไปหมดแล้วอ่ะมันกลายเป็นอย่างนั้นอ่ะนะแล้วมันจะเก้กันได้ยังไงอ่ะบางจุดนะ3เมตรนะความลึกอ่ะเพื่อที่ขุดไป3เมตรเพื่อที่จะไปเอาเหรียญอันนี้ใช่จะทำของปลอมไปฝังไว้3เมตรเพื่ออะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าขายใครได้เหมือนกันใช่มันไม่เหมือนพระนะถ้าพระกูพระเก่ามันยังขายง่ายกว่าเหรียญ นี่ถ้าไม่คนไม่ใช่นักสะสมร่วมไม่ใช่คนที่ชอบส่วนตัวเขาไม่ซื้อนะมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวทีนี้ถ้าปลอมคุณเอาอะไรยืนยันคุณมีความรู้แค่ไหนถึงระบุว่ามันปลอม คุณรู้ประวัติศาสตร์เรื่องพวกนี้แค่ไหนไม่ใช่ว่าแค่ดูพระเป็นดูพระเก้ดูพระแท้แต่ไม่เคยรู้ประวัติศาสตร์แบบนี้แล้วจะมาติว่าปลอมนะพวกนี้ไปไกลๆครับเป็นอย่างนั้นอาจารย์ครับทำไมเขาคิดว่าโพสต์พกได้นำอาจารย์ถึงคิดว่าไม่ใช่เงินบาทไม่ใช่เหรียญในการซื้อขายก็อย่างที่บอกก็คือมันไม่ได้พบจำนวนมากครับถ้าเป็นเงินตราเนี่ยนะของทุกประเทศมันมีมากอยู่แล้วครับการซื้อขายมันจะต้องพกกันมาไม่ใช่น้อยนะครับยิ่งมากันเดี๋ยวเป็นซับเพาเนี่ยเขาเดินทางกันแรมปีนะแล้วเขาซื้อขายมาแต่ละเมือง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 เนี่ยฉะนั้นเงินตาที่ตกหล่นอยู่หรือฝังเอาไว้เนี่ยมันจะต้องเป็นจำนวนมากมันจะไม่มีจำนวนน้อยแบบนี้อ๋อนี่คืออันนี้คือเดิมๆที่เขายังสภาพของเขาขุดขึ้นมาได้แบบนี้เลยครับก็เลยเก็บรักษาไว้อย่างเนี้ยครับคือมันมีแผ่นในเนี่ยห่ออยู่จริงๆแล้วคือแผ่นนี้มันก็อยู่ส่วนแผ่นนี้แต่เผอิญว่าเหรียญเนี่ยมันไปตกอยู่ตรงนี้พอดีครับมันก็เลยอมกันอยู่อย่างเนี้ยเป็นอย่างนั้นนี่ถ้าแกะออกมาเราอาจจะรู้ว่าเป็นเหรียญอะไรก็อันนี้แหละครับเหรียญนี้เลยครับเหรียญแบบนี้เลยเห็นชัดเลยเป็นอย่างนั้นตอนนี้
เป็นเหรียญพกพาแสดงว่าความเชื่อกับโชคลาภโชคเนี่ยมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มีมาแต่ดึกดำบรรพ์อย่าลืมนะเวลาเราดูหนังยุโรปโบราณครับเขาก็จะอ้างถึงเหรียญนำโชคของเขาใช่ไหมล่ะครับแสดงว่าเรื่องไอ้ความเชื่อเหลืองเหรียญนำโชคเนี่ยมีมาโบราณยาวนานแล้วเพราะว่าทางซีกโลกตะวันตกเนี่ยนะเขาไม่มีเครื่องรางอะไรนะไม่เหมือนทางซีกเอเชียคันเดของเราซึ่งมีเครื่องรางของขลังกันมายาวนานแต่ซีกโลกตะวันตกไม่มีท่านคิดว่าเหรียญนี้มีการปลุกเสกไหมมันไม่น่าจะมีการปลุกเสกนะมันใช้เชิงสัญลักษณ์เท่านั้นพวกนี้เป็นสัญลักษณ์มงคลเท่านั้นเองนะมันก็เหมือนเหรียญกอกอนเมดูซ่าเหรียญโบราณของกรีกเขานั่นนะก็ไม่มีการปลุกเสกหรอกใช้สัญลักษณ์แล้วก็เอกลักษณ์อันนี้เหรียญกอกอนสำนักอาจารย์คมฮะอันนี้อาจารย์สร้างจากอะไรบ้างครับอันนี้มันก็คือเนื้อโลหะแล้วก็จะมีบรรดาวัตถุอาถรรพ์ต่างๆที่ผสมลงไปนะซึ่งพอสร้างเหรียญรุ่นนี้ออกมาก็ถือว่าประสบความสำเร็จได้รับความนิยมมาได้รับความนิยมอย่างมากต้องใช้คำว่าอย่างมากถ้าเราไปเทียบกับวัตถุมงคลยุคปัจจุบันนะเพราะว่ายุควัตถุมงคลเนี่ยมันสร้างกันมายาวนานมากแล้วนะบรรดาเหรียญรูปเหมือนเกจิคณาจารย์ต่างๆก็ดีหรือว่าเป็นเหรียญรูปพระปิตารูปพระสังกัจจายรูปพระพรหมคือมันมีสร้างแทบทุกสำนักแหละบางทีมันก็อิ่มตัวแต่ทีนี้พอมาออกเป็นในเชิงสากลเนี่ยได้รับความนิยมนะได้รับความนิยมแล้วทีนี้บรรดาผู้ที่เขาเช่าบูชาไปเนี่ยมันก็มีการทดลองนะบางคนเนี่ยนะเขาก็อาจจะไม่ค่อยมั่นใจเขาก็เอาไปให้ผู้ที่มีพลังจิตตรวจสอบหรือว่าบรรดาผู้ที่เขาจับพลังวัตถุมงคลต่างๆแล้วก็ยืนยันว่าเหรียญนี้มีพลังจริงทีนี้ก็เลยเกิดความเชื่อมั่นมีอยู่หลายรายนะที่ว่าส่งเงินมาเช่าบูชาหรือโอนเงินมาครั้งที่3ที่4แล้วขนาดนั้นเลยขนาดนั้นไม่ได้เช่าครั้งเดียวอาจารย์ขอโทษนะเหรียญนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้ให้เช่าแบบนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่อาจารย์จะใส่กรอบก็คือเลี่ยมพลาสติกกันน้ำอย่างดีเลี่ยมพลาสติกกันน้ำอย่างดีเลี่ยมพลาสติกกันน้ำอย่างดีเลยเป็นไงแล้วก็เลี่ยมให้ทุกเหรียญ นะเลี่ยมให้ทุกเหรียญเลยเป็นงั้นครับอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ลูกศิษย์อาจารย์เอาไปใช้อันนี้นะครับครับแล้วเราเลี่ยมฝีมือนะไม่ใช่งานหลวมๆครับอันนี้ถ้าหากว่าไปจ้างช่างข้างนอกเลี่ยมขั้นต่ำ100บาทครับรับรองได้เลยว่าขั้นต่ำ100บาทครับแต่เราเลี่ยมให้ฟรีๆเอาไปพร้อมใช้ได้เลยครับนะแล้วทุกเหรียญเนี่ยฝีมือเลี่ยมต้อง 100% ผ่านหมดครับนะอาจารย์ได้รับความนิยมของต่างชาติหรือยังต่างชาติไม่ได้แนะนำเลยไม่ได้แนะนำเลยไม่ได้แนะนำเลยเฉพาะคนไทยครับอันนี้เฉพาะคนไทยตอนนี้พอเหรียญกอก้อนได้รับความนิยมแล้วเนี่ยอาจารย์จะออกเหรียญอีกตอนนี้ดำเนินการสร้างคือกำลังปั๊มอยู่อันนี้มีตัวอย่างมาแค่4เหรียญ นะตอนนี้กำลังปั๊มอยู่เหตุเพราะอะไรครับเรามานึกดูว่าเหรียญกอก้อนนี่คือเหรียญสากลที่ถือว่าแหวกแนวไปเลยนะครับแต่ได้ครับแหวกแนวสำนักอาจารย์ไปเลยไม่ใช่แหวกแนวสำนักเราทุกสำนักครับแหวกแนววัตถุมงคลของเมืองไทยทุกสำนักครับแต่ได้รับความนิยมและมีอานุภาพศักดิ์สิทธิ์จริงครับพอเป็นอย่างนี้เราก็เริ่มมาคิดว่าอันนี้คือป้องกันสิ่งชั่วร้ายป้องกันพูดผีปีศาจหรือว่าแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วทีนี้คนเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่คาดปลอดภัยอย่างเดียวความปรารถนาของทุกคนปรารถนาอะไรโชคลาภความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองอำนาจวาสนาเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็เลยมาออกแบบเหรียญอีกเหรียญหนึ่งให้ชื่อนามว่าเหรียญ นำโชคเอาตามแบบโบราณเลยแล้วก็เป็นทวิภาคีเหมือนกันคือเป็นสากลเทพที่ปรากฏบนเหรียญนี่เป็นเทพอะไรเนี่ยอันนี้เขียนแบบเองทั้งหมดเลยครับแล้วรับรองว่ายังไม่มีสำนักใดทำครับทีนี้ก็ไปศึกษาประวัตินะศึกษาประวัติว่า1ของไทยเนี่ยเรารู้ละเทพอัฏฐเคราะห์หรือเทพนพเคราะห์นี่นะอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์พระราหูพระเกศเนี่ยนะครับในบรรดาเทวานพเคราะห์ทั้ง8องค์9องค์เนี่ยโหราศาสตร์
ยกย่องให้พระพฤหัสบดีครับเป็นเทพเป็นประธานแห่งเทพครับนะและเป็นเทพผู้ดลบันดาลความสุขความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จครับฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีใดก็ตามถ้าหาวข้อพฤหัสเข้าเล็งลัคนาหรือว่าเข้าอะไรมันจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาครับคือพฤหัสมาให้คุณครับทีนี้ถ้าเป็นพฤหัสแบบของไทยก็จะเป็นรูปเทวดากึ่งฤาษีครับนะหลายสำนักก็ได้ทำกันมาแล้วเทวดากึ่งฤาษีเป็นเทวดากึ่งฤาษีก็อย่างนั้นอย่างนั้นเราก็เลยมาคิดว่าแล้วเทพสากลที่มาเทียบแล้วเป็นองค์เดียวกับพระราชบดีของไทยคือใครครับก็ไปศึกษาของทางตะวันตกคือของกรีกนะของโรมันก็เลยได้ออกมาว่าคือเทพซูสครับนะพอเทพซูสแล้วซูสนี่มาจากไหนต้นกำเนิดครับรากเหง้าของซูสคือจูปิเตอร์ครับเทพจูปิเตอร์ครับฉะนั้นก็เลยเอารูปรักษ์ของเทพจูปิเตอร์นะมาไว้ด้านหน้าครับซึ่งจูปิเตอร์คือซูสครับซูสคือพระพฤหัสบดีครับคือประธานแห่งเทพในจักรวาลครับนะแล้วทีนี้ด้านล่างของเทพซูสหรือว่าเทพจูปิเตอร์เนี่ยเป็นรูปอะไรนกอินทรีครับซึ่งนกอินทรีเนี่ยไทยเราเองก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มี ที่มีพลังอำนาจอยู่แล้วมีความยิ่งใหญ่ในตัวอยู่แล้วนะซึ่งอินทรีถ้ามาเปรียบเนี่ยก็คือมาเปรียบกับคุดของไทยได้ครับและโดยเฉพาะอินทรีเนี่ยเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงสัญลักษณ์ของเทพจูปิเตอร์เขาโดยตรงครับก็เลยเอารูปนกอินทรีมาไว้ด้านล่างครับแล้วโดยรอบขององค์จูปิเตอร์เขาเนี่ยที่เราเห็นเป็นเส้นลักษณะสายฟ้าก็คือสายฟ้านั่นเองครับคือรูปสายฟ้าโดยรอบครับซึ่งสายฟ้านี่คืออาวุธของเทพจูปิเตอร์ครับทีนี้ความหมายในนี้ลงตัวทั้งหมด1 รูปเทพของจูปิเตอร์หรือว่าเทพซูสหรือพระพฤหัสบดีเนี่ยเป็นผู้ประทานความสุขความเจริญความสำเร็จอยู่แล้วครับแล้วสายฟ้าอาวุธหมายถึงอำนาจหมายถึงบารมีแล้วพระยาอินทรีย์คือเจ้าเวหานะมันหมายถึงความยิ่งใหญ่ความสำเร็จอันนี้เป็นโดยเชิงสัญลักษณ์นะแล้วจะมีภาษาอังกฤษอยู่ด้านขวาไหล่ขวาของจูปิเตอร์เนี่ยก็คือพระนามของท่านเป็นภาษาอังกฤษว่าจูปิเตอร์แล้วส่วนด้านซ้ายนะอยู่ในระหว่างสายฟ้าด้านซ้ายขององค์จูปิเตอร์อันนั้นก็คือคำว่าลัคกี้ซึ่งแปลว่าโชคดีก็แปลว่านำโชคนั่นเองครับผมทีนี้ด้านหลังเหรียญครับด้านหลังเหรียญนี้เราเอามาจากไหนเพราะว่าด้านหน้านี้เป็นตะวันตกครับล้วนๆทีนี้ด้านหลังนี้เป็นของเอเชียอาคาเนย์เราครับก็คือเป็นรูปศรีวัตสะศรีวัตสะคืออริยกะอันเดียวกันมั้ยไม่ใช่ศรีวัตสะคำว่าศรีแปลว่าสิริมงคลครับนะวัตสะแปลว่าวิหารหรือว่าที่สถิตหรือที่อยู่อาศัยถ้าหากว่าแปลให้มันชัดเจนก็คือศูนย์รวมหรือที่อยู่ของสิริมงคลด้านหลังด้านหลังเป็นลักษณะรูปคล้ายๆหลังคาเห็นไหมอันนั้นหมายถึงวิหารแล้วบนซ้ายขวาหลังคานั้นจะปรากฏเป็นพระอาทิตย์กับดวงดาวอันนี้หมายถึงจักรวาลนะนภากาศหรือจักรวาลส่วนด้านล่างนั้นจะเป็นรูปจันทร์เสี้ยวอันนี้หมายถึงพระจันทร์พระจันทร์เสี้ยวแล้วพระจันทร์เต็มดวงอันนี้หมายถึงขึ้นแรมแล้วล่างสุดจะเป็นจุด4จุดอันจุด4จุดนั่นสื่อความหมายถึงอะไรความสำเร็จเรื่องหนึ่งการงาน2การเงิน3สุขภาพ4ความรักมนุษย์เราต้องการแค่นี้การเงินการงานความรักสุขภาพนะและทีนี้ซ้ายขวาอยู่กึ่งกลางนะเป็นลักษณะ สวัสดิ์รูปสวัสดิกะนะสวัสดิกะนะถ้าหากว่าคนรุ่นนี้ก็จะรู้จักในนามของเครื่องหมายนาซีนะจริงๆสวัสดิกะนี่เป็นเครื่องหมายโบราณไม่ใช่มาเพิ่งมามีในยุคของนาซีไม่ใช่นาซีเอามาใช้นาซีเอามาใช้เพราะความหมายมันดีสวัสดิกะนี่มันหมายถึงกงล้อครับ
มันเป็นกงล้อที่หมุนเวียนมันคือกงล้อธรรมชาติ4ฤดูกาลนะ4ฤดูกาลก็คือร้อนหนาวฝนใบไม้ผลินะใน4ฤดูกาลที่หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาส่วนอีกด้านหนึ่งนั้นเขาเรียกว่าพัทธรบิดพัทธรบิดเป็นคำที่ผมเพิ่งได้ยินคืออะไรครับพัทธรบิดพัทธรบิดหมายถึงเสลี่ยงหรือคานหามอันนั้นมันสื่อถึงอะไรอำนาจวาสนาผู้ที่จะได้นั่งเสลี่ยงหรือคันหามนี่ต้องไม่ใช่คนธรรมดาฉะนั้นเหรียญ นี้ไม่มีอักขระขอมหรือคาถาคมใดๆในนี้ทั้งสิ้นเป็นเหรียญเชิงสัญลักษณ์ทั้งหมดรูปภาพทั้งหมดเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความสำเร็จโชคลาภความดีงามฉะนั้นจึงเป็นเหรียญ นำโชคที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดขนาดของเหรียญ นี้เข้ากับเหรียญบาทโอ้โหเรียกว่าประทัดรัดที่สุดเหมาะสำหรับยุคสมัยนี้พวกคนยุคนี้ชอบเล็กๆนะเท่าเหรียญบาทปัจจุบันนะครับเหรียญนี้สร้างมีส่วนผสมของวัสดุอาถรรพ์ก็คือเอาเหรียญนำโชคโบราณเนี่ยที่ชำรุดที่ชำรุดเนี่ยเอาไปหล่อหลอมแล้วผสมเข้านะเพราะอะไรอันนี้เป็นเหรียญนำโชคยุคฟูนันหรือทวารวดีดูที่ด้านหลังเนี่ยก็คือเนี่ยเห็นไหมสีวัฏสะเราจำลองเอาสีวัฏสะไปจากเหรียญ นี้ครับคือระหว่างตะวันออกกับตะวันตกตะวันตกเราเอามาผสมกันครับทุกเหรียญจะมีครับเนี่ยรูปสีวัฏสะทั้งหมดเลยครับแม้แต่ด้านหน้าจะเป็นคนละอย่างกันแต่ด้านหลังจะเป็นสีวัฏสะหมดเป็นงั้นครับคุณสังเกตเหมือนกันจะเป็นเหรียญเล็กหรือใหญ่จะมีเครื่องหมายนี้หมดมีเครื่องหมายนี้ทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าจะทำละเอียดหรือไม่ละเอียดนะ บางทีเขาก็ทำเป็นลายหยาบๆแต่บางรุ่นจะทำไว้อย่างละเอียดนะอาจารย์ครับมวลสารอาถรรพ์หรือมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่ใส่เนี่ยนอกจากเหรียญโบราณแล้วเนี่ยของใหม่ๆที่อาจารย์เก็บใส่อะไรไปบ้างอย่างอื่นไม่ได้ใส่ยังไม่ใส่เพราะว่าเราเน้นนะเพราะเหรียญ นำโชคก็ต้องเน้นนำโชคและเหรียญ นำโชคของไทยแท้ไม่มีมีแต่ของโบราณนะก็คือยุคทวารวดีหรือฟูนันเท่านั้นฉะนั้นเราจะเอาของยุคใหม่เนี่ยไปผสมไม่ได้จึงเน้นเอาเฉพาะของโบราณเท่านั้นที่ผสมลงไปถ้าเป็นเหรียญนี้ปุ๊บเนี่ยอาจารย์ต้องอธิษฐานจิตเสกไอ้เรื่องเสกมันเสกแน่นอนอยู่แล้วแล้วการเสกอ่ะมันก็ต้องเสกเน้นโชคลาภก่อนนะเน้นโชคลาภหรือว่าโภคทรัพย์นะแต่คาถาที่ใช้เสกมาโดยตลอดก็จะเน้นหนึ่งก็คือคาถาอะไรพระประเจกกระโพธิ์ปศัตซึ่งเป็นคาถาของพ่อปานซึ่งมีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงนะแล้วข้อ2ก็คือคาถาของคาถาเกี่ยวกับพระศิวรีเขาเรียกพระศิวรีมีราบมากแล้วก็เป็นคาถาเศรษฐีทั้ง6นะเศรษฐีทั้ง6นะ แล้วก็เกี่ยวกับคาถาค้าขายเหรียญนี้เสร็จเมื่อไหร่อันนี้ก็คาดว่าไม่เกิน10วันไม่เกิน10วันน่าจะเสร็จเพราะว่าบางคนสมัยนี้นะพอเขาเรียมแล้วเขาชอบเอาไปทำจี้สร้อยแขนก็มีเอาใส่สร้อยแขนครับบางท่านเนี่ยถามไว้เลยนะอยากจะเอาไปทำอะไรเอาไปเลี่ยมต่อทำเป็นสร้อยแขนเลยก็ได้เป็นอย่างนั้นครับแล้วก็โดยเฉพาะที่มีเด็กนี่ลูกเล็กๆเนี้ยอยากจะได้เหรียญเล็กๆเอาไปให้ลูกให้คอให้หลานห้อยคอครับเพราะว่าถ้าเหรียญใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันห้อยไม่ได้อยากจะได้เล็กๆเนี่ยเราก็เลยสนองความต้องการครับตอนแรกที่จะทำเท่าเหรียญสลึงมันเล็กไปมันเล็กเกินนะ คือมันเล็กเกินเราทำได้ไหมทำได้ครับแต่ว่ามันจะไม่ได้ศิลปะครับการแกะมันจะไม่คมชัดมันจะไม่ได้ความงามนะฉะนั้นเท่าเหรียญบาทเนี่ยกำลังเหมาะความงามคมชัดลึกทุกสัดส่วนครับมีกี่เนื้ออันนี้ตั้งใจทำ3เนื้อนะก็คือเนื้อทองแดงเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองคำแต่เนื้อทองคำจะทำเท่าสั่งจองเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้ทองแพงมากถ้าทำก่อนหน้านี้สบายใช่ เรามาสั่งทำตอนทองแพงสุดๆเลยสู้ไม่ไหวก็จะทำเพียงจำนวนสั่งจองนะถ้าผู้ใดต้องการเนื้อทองคำต้องสั่งจองก่อนเท่านั้นครับ
ก็จองมาในเพจอาจารย์คมที่ปรากฏอยู่ในช่องแสดงความคิดเห็นก็คือจะไปดูเพจอาจารย์คมได้อาจารย์ครับก่อนจะจบคลิปนี้ขอคาถาสักบทหนึ่งคาถาค้าขายขายของดีแต่ไม่เอาทะลึ่งนะเอาที่เผยแพร่ได้ไอ้คาถาทะลึ่งเนี่ยไปดูคลิปประหลัดขีกโน่นคลิปประหลัดขีกแม่เปิดเอาเป็นคาถาเจริญโภคทรัพย์ดีกว่านะคือไม่ใช่เฉพาะค้าขายอย่างเดียวนะทุกสาขาอาชีพภาวนาได้ใช้ได้เหมือนกันหมดใช้ได้หมดเลยครับเจริญโภคทรัพย์ก็หมายถึงว่ามันนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้เราสมบูรณ์พูนสุขนะมันอันนี้ก็ถือว่าไม่ยาวนะโภคะโภคังลาภะลาภังทะนังมานิโภคะโภคังลาภะลาภังทะนังมานิ12ตัว12ตัวโภคะโภคังก็หมายถึงโภคทรัพย์นะลาภโภคะโภคังลาภะลาภังก็หมายถึงลาภโชคลาภทะนังก็คือเงินมานิก็คือเรียกเข้ามาเป็นอย่างนั้นโภคะโภคังลาภะลาภังทะนังมานิอาจารย์ครับบริกรรมตอนไหนเรื่องคาถาเนี่ยเรื่องคาถาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนึกได้ตอนไหนให้ภาวนาตอนนั้นมันจะได้กี่จบช่างมันนะเขาเรียกว่าภาวนาให้เป็นอารมณ์ครับเรานอนๆอยู่เนี่ยนึกได้เอาภาวนาเดินๆอยู่นึกได้ก็ภาวนานั่งรถไปนึกได้ภาวนาเป็นอย่างนั้นต้องภาวนาไว้เสมอมันถึงจะเห็นผลพอถึงเหตุการณ์ปุ๊บเรานึกได้เลยว่ามันจะนึกได้เลยเป็นอย่างนั้นหรือแม้กระทั่งตอนค้าขายอยู่เนี่ยขายของไปก็ภาวนาไปครับได้หมดระหว่างไม่มีลูกค้าหรือมีลูกค้าได้หมดได้หมดได้หมดหรือแม้กระทั่งเราไปติดต่อลูกค้าภาวนาได้หมดอ่ะเพราะว่าเรื่องคาถาเนี่ยภาวนาเป็นอารมณ์ภาวนาจิตเป็นสมาธิดีแล้วอธิษฐานเลยอธิษฐานสัมทับลงไปแล้วทุกอย่างสำเร็จเป็นอย่างนั้นสำหรับใครอยากได้เหรียญนำโชคแสดงความคิดเห็นมาในเฟซของอาจารย์คมไตรเวชแล้วก็ไตรเวทอมทองติดตามทาง Facebook ก็ได้นะติดตามทาง Facebook ก็ได้เพราะว่าจะมีการโพสต์นะการโพสต์เป็นระยะเรียกว่า แม้กระทั่งเวลามีพิธีกรรมต่างๆหรือว่าปลุกเสกนะวัตถุมงคลแต่ละครั้งก็จะมีการโพสต์ทาง Facebook อยู่ครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ